ย้อนกลับไปในเกมเจลีกนัดที่4ที่คอนซาโดเลซัปโปโรเฉือนชนะวีวาเรนนางาซากิ 2-1 ในประตูนำ 1-0 มีจังหวะที่ชนาธิปโชท่าโรนันโดช็อปหลอกกองกลางนางาซากิจนหน้าทิ่มก่อนแทงคิลเลอร์พาสให้เจโบสรอยหลุดเข้าไปยิงเป็นประตูขึ้นนำซึ่งระหว่างการซ้อมกับทีมชาติชนาธิปได้โชว์สแตปแบบนั้นเช่นเดียวกันซึ่งเราไปดูภาพกันช้าช้าชัดชัดแบบช็อตต่อช็อตแล้วเทียบกับตอนเล่นที่คอนซาโดเลว่ามันคล้ายคลึงกันแค่ไหนซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าจังหวะนี้เป็นลูกที่ฝึกฝนมาไม่ใช่ลูกปลุกแต่อย่างใดทั้งนี้ท่าของชนาธิปมีนักเตะระดับโลกหลายคนใช้อยู่บ่อยครั้งโดยเฉพาะคริสเตียโน่โรนันโดใช้เป็นประจำจนแฟนๆตั้งชื่อท่าให้เลยว่าโรนันโดช็อป